ไปต่อกันที่ข่าวคนนี้ดีกว่าคุณป๊อปใครครับหลายๆคนอยากได้เขาไปคุมทีมแต่ว่าเขาก็เลือกมากเลือกบอกเลยเลือกซีซูออแต่ล่าสุดเห็นโปรยออกมาว่าชักอยากจะกลับไปคุมทีมยังไงทีมไหนดีซีดาเหรอครับอโอ้โหคือผมแปลกใจมากเลยว่าเขายอมให้ตัวเองไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลที่ในฐานะการคุมทีมขนาดนี้นานขนาดนี้ได้ยังไงเออนานขนาดนี้ได้ยังไง นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยซีดานก็บอกน่าจะคุยกับครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าจะไม่ให้ผมคุมทีมเลยเนี่ยผมแขมวแขนเลยดีกว่าอยู่ไม่ไหวผมแขวนเลยดีกว่าก็เลยบอกว่าก็พร้อมกลับมารับงานกุนซือในระยะในระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งณตรงเนี้ยพอประกาศพ่องออกมาเนี่ยคนนะ่ะโยงกลับไปที่มาดริดนะเพราะว่ามาดริดอันเชลติอาจจะมีสัญญาอีกแม้จะต่อสัญญาไปใช่ไหมแต่ถ้าหากซีดานพร้อมกลับมาเนี่ยมาดริดอาจจะอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3เนี่ย ข้อความก็ส่งมาแล้วไม่พ้น,พนคุคคมม <า S 2> ัดดิเ <c oughs> พราะว่านอกนั้นเนี่ยเขาไม่เอาไงฮะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าซีดาเนี่ยเป็นเด็กหมักเซยเพราะฉะนั้นเนี่ยลิสต์ของเปเชเนี่ยคุณตัดไปได้เลยซีดานีซีดาเนี่ย,เ,ยเงินซื้อเขายากมากค่ะเขาเป็นพวกเป็นพวกอาร์ติสตใช่เขาจะต้องฟิลลิ่งได้เขาเลือกเลยนะคำว่าที่เลือกก็คือเลือกทีมที่เขาอยากจะไปคุมภาษาประเทศอะไรหลายๆอย่างมันเป็นหลายปัจจัยอย่างมีคําถามว่า ทำไมเขาถึงไม่คุมทีมอังกฤษสักทีทั้งที่จริงๆแล้วก่อนนี่นเชลซี Chelsea ก็เคยจริงจังถูกไหมแมนยูเนี่ยเอาตามตรงคือจีบรู้จีบไงแล้วอซิดานเคยให้คําพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งตอนที่เขาเป็นนักฟุตบอลเขาบอกว่าเขาไม่ชอบประเทศอังกฤษมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศและเขาบอกเขาไม่เขาไม่มีความจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษอันนี้คือเขาพูดตอนเขาเป็นนักเตะและเชื่อว่าพอซีดานพูดอย่างนี้นะตอนที่ซีดานมีข่าวแมนยูนะพี่บอกซีดานไม่มาหรอกจากแมนเชสเตอร์นี่คือแบบซีดานอยู่ไม่ได้แล้วคนใน คนในท้องถิ่นที่โอทาฟอร์ดไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเขาบอกไม่เชื่ออยู่แล้วว่าว่าซีดานจะมาในพิมร์ลีกอยู่แล้วไงเยหรือป่าถึงขนาดมีคนคือเ็าท้าเขาอ่ะยูไม่กล้าเปล่ายูไม่กล้าหรือเปล่าหรือว่ายูแค่แบบมองว่าหลีกจริงๆหลีกมันแข็งแรงมากๆมันคือเบอร์หนึ่งของโลกอะตามตรงใช่คุณไม่กล้ามาวัดหรือเปล่าคุณแพ้เป๊ะเปล่าอะไรเงี้ยเออท้าเขาไปงั้นเขาก็ไม่ตอบรับสิทีแต่ว่าตอนนี้ก็คือพร้อมกลับมาคุมทีมนะครับซึ่ง นอกเหนือจากราชันดุดขาวแล้วก็มีทีมชาติฝรั่งเศสอที่ก็มีโอกาสอยู่นะฝรัีนอกนั้นี่นะอีกทีมนึงที่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะยูเวนตุสเพราะว่ายูเวคือทีมที่เขาก็ค้าแข่งนานมากค่ะก่อนไปอยู่ราชันนอกกนั้นไม่มีลิสต์แล้วครับแต่ว่าไปยูเวนตุสคุณอย่าลืมนะคุณไม่ได้กินหรูอยู่สบายนะเดี๋ยวนี้อ่าก็ใช่ก็ตามแต่ดูว่าเวลามาดิดก็ดูจะเป็นเป็นคือถ้าได้นะ ก็ยอ,ยอย่างที่ป๊อบบอกอ่ะดูจะเป็นไปได้มากที่สุดคือซีดานเขาคล้ายเป๊ปไงฮะอืเขาจะไม่ไม่พร้อมกับวัตถุดิบไม,ไม่ไม่ดีอ่ะไม่ดีคือถ้ามาแบบไปก็ต้องพร้อม